ดีจ้าว้าวสวัสดีครับวันนี้เปิดรายการเอพิโซดแรกของซูมซี่ก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเกริ่นอะไรมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาไม่มากก็น้อยนะก็ไม่ไปไหนไกลก็ยังอยู่คอนเซ็ปต์เดิมก็คือคอนเซ็ปต์สวยหรูรูระยิบกระพริบรวยวันนี้ก็อยากจะมาอันบ็อกซิ่งกระเป๋าแต่มันก็ไม่เชิงว่าอันบ็อกซิ่งเพราะว่าน้องไม่ได้มาพร้อมกล่องพร้อมถุงน้องก็อยู่สวยๆอยู่แบบดิสเพลย์นะเอาให้ดูแล้วกันท่าเดอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของน้องแมงโก้นะเมื่อวานเนี่ยวันเสาร์ก็ไปช็อปแมงโก้ที่เมืองไลป์ซิกนะน้องเนี่ยจะมีอยู่2ใบนะเป็นก็จะมีฝุ่นเกาะนิดหน่อยเหมือนเขาไม่ได้แค่น้องมากเท่าไหร่เขาน่าจะไม่ฮิตแล้วมั้งน้องก็เป็นน้องคนที่สองแล้วก็หยิบน้องคนที่สองมาเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยน้องที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมีดีเฟกต์ตรงเนี่ยตรงเทอร์ล็อกนิดหน่อยแต่พอเรารับน้องคนนี้มาแล้วเราก็เพิ่งจะมาเห็นว่าอ๋อน้องก็มีดีเฟกต์นิดหน่อยก็มีถลอกนิดหน่อยแต่ก็ช่างมันเถอะก็ไม่ได้หมายอะไรมากนะก็จะให้ดูดีเทลส่วนราคาก็ตามนี้เลยนะทุกคนนะครับก็จะประมาณนี้ราคานะคือน้องเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นโมโนแกรมแคนวาสเขาก็จะเป็นตัว M ตัว M เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นมันแสงนิดหน่อยเป็นตัว M ที่กับหัวกับหางกันอะเป็นโมโนแกรมเป็นตัว M 2ตัวแล้วก็เนี่ยกับหัวกับหางกันแล้วก็มีขีดๆนะตัวขอบเนี่ยก็จะเป็นคือวัสดุของเขาเนี่ยมาเชียร์เรียลเนี่ยก็จะเป็นมันไม่ใช่แคนวาสมันเป็น PU นะแต่ตัวฮาร์ดแวร์ก็เป็นโลหะนะก็เป็นเทอร์ล็อกเนี่ยเป็นเทอร์ล็อกแบบเนี้ยแล้วเปิดออกมาปึ๊บนะฮะก็จะมีทั้งหมดอ่ะ2คอมพาร์ทเมนต์เนี่ยด้านข้างก็แบบนี้ด้านข้างก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับตัวเป็นฮุกของสตรัปนะตัวโชลเดอร์สตรัปผ้าเนี่ยก็เป็นผ้าคัตตันแหละถ้าคิดว่าน่าจะไม่คัตตันก็โพลีเอสเตอร์อ่ะก็ไม่สันทัดเท่าไหร่แต่มันก็แข็งๆทนทานอยู่นะส่วนตัวพ็อกเก็ตเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้โลโก้ MNO ของ Mango เนี่ยซิปรูดเนี่ยลื่นมากคือซิปแบบซิปดีมากอ่ะก็เป็นฮาร์ดแวร์เป็นสีทองสีทองของเขาเนี่ยเขาก็จะทำแบบเนี้ยออกมาเหมือนกับเป็นวินทิจทองโกลด์นะให้ความรู้สึกวินทิจไม่ได้มีความอารามเรืองแสงอะไรต่างๆไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดแบบสะท้อนแสงว่าเป็นแบบเป็นชายนี่อ่ะก็คือให้ความรู้สึกแบบเป็นกระเป๋าวินทิจมากๆส่วนด้านหลังก็แบบเนี้ยตัวคัตตรงคัตติ้งเนี่ยก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ถึงกับรับไม่ได้อ่ะนะก็เป็นสติชชิ่งเนี่ยก็เป็นสีขาวนะสติชชิ่งเป็นสีขาวส่วนตัวนี้เขาไม่ได้เย็บติดเลยอ่ะตัวเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบบเนี้ยเขาไม่ได้เย็บติดกับตัวแฟลปอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะเรื่องของฟังก์ชันนอลก็คือเขาอยากให้แบบว่าเวลาใช้อ่ะให้มันฟิสซิเบิลนะให้มันฟิสซิเบิลในการใช้อ่ะคือเขาก็จะมาเย็บติดตรงเนี้ยแค่จุดนี้จุดเดียวนะคือผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะส่วนตัวคือถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในฟังก์ชันของผู้หญิงนะเจนเดอร์ของผู้หญิงแต่ว่าคือหนูมาลองใช้แล้วอ่ะเราอ่ะสามารถใช้ได้นะแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในเซ็งมันเป็นทรงที่แบบว่าหนูเชฟมันสิ
เป็นทรงที่แบบยูนิเซ็กอะแล้วก็เวลาใช้ไปอะมันให้ความรู้สึกแบบคลาสซี่เอเลแกนต์มากๆนะเมื่อเทียบกับราคาแล้วแบบโอ้ทำไมกระเป๋าใบนี้แบบมันทรงพลังมากๆแล้วเขาก็จะมีตัวสตรัปเนี่ยลืมบอกไปว่าความกว้างของตัวสตรัปเนี่ย1.5 เซนส่วนความหนานี่ก็คือ4 มิลลิเมตรนะความหนาของตัวชูดูสตรัปแล้วก็สามารถปรับความยาวได้ทั้งหมดเนี่ย5 เลเวล1 2 3 4 5เห็นไหมแล้วก็จะมีตัวเนี้ยให้เนี่ยปรับได้ตัวนี้ก็คือใช้ตามที่เขาให้มาเลยไม่ได้ลองเปลี่ยนแล้วแต่ว่ามันไม่สวยเราก็เลยเอาตามที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นความยาวพอดีส่วนตัวหนูสูง100 169นะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่าหนูสะพายแล้วเป็นยังไงด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นกรีบอย่างเงี้ยเวลาใส่ของไปเนี่ยคือมันจะดูแบบมันจะดูเหมือนเป็นกรีบอะของใครของมันแต่ว่ามันก็จะทีแรกไม่ได้ชอบทรงนี้เลยนะแต่พอไปดูแล้วแบบโอ๊ยอะไรวะทำไมมันสวยวะไม่เข้าใจอ่ะแล้วแบบเดี๋ยวสีมันไม่ใช่สีน้ำตาลแบบสว่างอ่ะเป็นน้ำตาลแบบเข้มๆอ่ะแล้วตัวเนี้ยมันสีให้คล้ายกับโอเลี้ยงอ่ะส่วนความกว้างตรงเนี้ยมันคือในเว็บไซต์เขาเขียนไว้23 เซนติเมตรแต่พอมาวัดมันประมาณ22เองนะมันไม่ถึงกับ23แล้วก็ความสูงเนี่ยความสูงอยู่ที่17 เซนติเมตรส่วนตัวความกว้างเนี่ยคือ6 เซนติเมตรนะความลึก6 เซนติเมตรนะอันนี้ก็คือเป็นไดเมนชันของกระเป๋าและตัวสายตัวสแตรปเนี่ยก็มีความเหนียวแน่นทนทานอยู่นะคือไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ำหนักนะว่าเราใส่ของไปแล้วมันจะขาดอะไรไหมก็คิดว่าไม่นะส่วนยาแนวอ่ะยาแนวก็ทำได้ดีมากๆนะเมื่อเทียบกับราคาคือถ้าเป็นเงินไทยอ่ะก็ประมาณเกือบ2เอาเป็นว่า2,000 2,000คุณได้ตังค์ทอนไปซื้อน้ำอ่ะคือเลิศมากอ่ะแล้วแบบแล้วพอสะพายแล้วแบบเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะสะพายแล้วแบบโอ้คือแบบให้อารมณ์ให้มันเป็นโอเค that's fine หลายคนอาจจะบอกว่ากระเป๋าตัวนี้มัน inspire คือมันก็ inspire มันเป็น inspirational bag นะที่ได้มาจากแบรนด์หนึ่งนะซึ่งพอไปดูแล้วพอกลับย้อนไปดูแล้วอ่ะว่าเขาก็ยกมาทั้งยวงอ่ะก็เกือบทั้งยวงมันก็มีแค่บางพอยที่เขาแบบเปลี่ยนนะแต่ว่าtotal lookแล้วเนี่ยคือทั้งหมดเลยนะ overall เนี่ยคือสวยมากคือใช้แล้วแบบโอ้ยทำไมกระเป๋าใบนี้ทำให้รู้สึกแบบเอเลแกนต์มากคือคุณไม่ต้องไปจ่ายแบบไม่ได้หมายความว่าคุณจ่ายแพงแล้วแบบคุณจะดูดีอ่ะบางทีอ่ะคือแบบกระเป๋าอ่ะไม่แพงแต่แบบโอ้ยทำไมทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันส่งเสริมบุคลิกภาพอ่ะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกระเป๋าใบนี้มันถึงส่งพลังนะแล้วก็เลยทำให้แบบว่าชอบมากนะสำหรับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูในที่ช็อปนะว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าตอนนี้เขาก็ยังขายราคานี้อยู่นะยังไม่ได้ออนเซลหรืออะไรเขาก็ยังพอมีบ้างนะคืออยากให้ไปดูด้วยตัวเองมากกว่าเพราะว่าถ้าซื้อผ่านออนไลน์อ่ะเราไม่ได้เลือกไงเหมือนที่หนูไปอ่ะพอไปดูของจริงอ่ะที่หน้างานอ่ะมันก็มีบางตัวที่เราอาจจะเห็นว่ามันมีดีเฟกต์หรือว่าเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยในตัวนี้คือตัวที่เพอร์เฟกต์ที่สุดในวันนั้นเพราะมันมี2ออปชันไงมีแค่2ตัวเราไม่มีช้อยอื่นมีแค่2ช้อยก็ต้องเอาตัวน้องที่สวยที่สุดมาแล้วก็ต้องมาอยู่กับคนที่สวยที่สุดอย่างเราคือแบบแฮปปี้มากอ่ะแล้วมีอะไรอีกที่ไม่ได้พูดอ่ะก็ลอง
คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าอันไหนที่หนูยังไม่ได้อธิบายไปนะครับแล้วก็จะมาเติมให้สำหรับวันนี้ไม่อยากพูดอะไรมากมายมากกว่านี้แล้วคือแบบอยากจะไปเอนจอยกับกระเป๋าใบนี้ไปแล้วบ๊ายบาย แล้วเมื่อวานหนูถามมาเลยเขาถามว่าคน SA อ่ะเขาถามว่าคุณจะรับกระเป๋าคุณจะรับถุงช้อปปิ้งด้วยไหมเราก็เข้าใจว่าฟรีแล้วก็บอกว่ารับได้โปรดเถอะ แล้วก็บอกว่าคุณจะต้องจ่ายเพิ่มอีก15เซนเราก็บอกว่าอ๋องั้นไม่เป็นไร ฉันมีถุงผ้ามาแล้ว ก็เลยน้องก็เลยแบบมาแบบเปล่าๆน้องก็แบบมาแบบโซโล่อ่ะคือน้องมาแบบไม่ได้มาพร้อมกล่องพร้อมถุงอะไรเราก็แบบแบบไฟไม่เป็นไรเราก็มีถุงผ้าอย่างอื่นใส่น้องแต่พอน้องมาแบบนั้นก็เราก็ใส่ถุงผ้าของเราที่เตรียมไปอ่ะก็ประหยัดตังค์ไม่ต้องนำถุงกระดาษของเขามาก็เลยไม่มีถุงกระดาษมาโชว์ไม่มีกล่องมาอันบ็อกซิ่งนะก็มีแต่ตัวน้องสิ